ซิลนะคะเบอร์27นะคะก็จะเป็นสีเขียวใบตองเข็มนุดีใช้ 4.25 นะคะเริ่มต้นเนี่ยนุดีจะดึงไหมออกมาจากตรงกลางก่อนเพื่อที่เราจะง่ายในการใช้ไหมของเรานะคะแล้วก็ให้เราเริ่มต้นถักด้วย54ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะนุดีก็ได้ทั้งหมด54ห่วงโซ่แล้วนะคะก็ให้ถักปลายถักทีนะคะคล้องไหมแล้วก็สอดลงไปในห่วงที่2จากเข็มนะคะ3เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่าน3เส้นหลักต่อไปก็ถักปลายถักทีเหมือนกันนะคะก็เราจะถักปลายถักทีไปให้จบแถวเลยนะตอนนี้นะคะนุดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะก็ถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานแล้วก็เราจะถักลายถักทีนะคะแต่ว่าเราจะสอดแค่เส้นหลังนะคะ1เส้นด้านหลังเท่านั้นแบบนี้นะคะจะไม่สอดเส้นหน้านะสังเกตจะมี2เส้นเราก็จะสอดแค่เส้นหลังแบบนี้ก็ถักลายถักทีสอดเส้นหลังแบบนี้นะคะลายถักทีเหมือนเดิมแค่เส้นหลังนะคะเราจะสอดแค่เส้นหลังให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็จบในแถวที่2ในหลักสุดท้ายนะคะพยายามดูให้ชัดในหลักสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถัก1ห่วงโซ่ขึ้นแถวที่3ถักเหมือนเดิมคือสอดแค่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะลายถักทีสอดแค่เส้นหลังเหมือนเดิมถักไปให้จบแถวอีกเช่นกันก็เราจะถักทั้งหมด77แถวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุดีจะกลับมาอีกทีตอนที่นุดีจบ77แถวเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมด77แถวนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เราก็จะพับให้เป็นตัวเสื้อของเราก็ปลายไหมเนี่ยเหลือไว้ยาวนิดนึงเพื่อที่เราจะใช้เข็มซอยนะคะก็ตัดเข็มซอยสำหรับเข็มไหมพรมนะคะเราจะใช้เย็บชิ้นงานของเราให้ติดกันนะคะวิธีการของนุดีนะคะจะสอดแค่เส้นหน้า1เส้นส่วนอีกด้านหนึ่งก็สอดปกติแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ซ้ำเข้าไปอีก1รอบเพื่อให้ชิ้นงานแน่นในส่วนของการเริ่มต้นจากนั้นก็สอดปกติไป1เส้นหน้ากับด้านหลังให้เราเย็บไปให้ถึงอีกด้านเลยนะคะเพื่อชิ้นงานของเราจะต่อกันสนิทนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บปลายไหมเข้ามาในตัวงานนิดนึงแล้วตัดไหมนะคะก็จะกลับด้านงานเพราะว่าเราจะให้ในส่วนที่ต่อกันเนี่ยอยู่เป็นด้านไหมนะคะตัวงานของนุดีก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นจุดที่เราเชื่อมต่อตัวงานนะคะก็จะเนียนไปเพราะว่าเราเก็บแค่
ถึงเส้นหน้านะเนี่ยค่ะก็จะไม่ค่อยเห็นก็จะดูไม่ออกแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็พับครึ่งแบบนี้นูดีจะให้ส่วนที่เราต่อกันเนี่ยอยู่ใต้วงแขนนะคะทีนี้เราจะมาทำสายกันนะคะเราจะถักสายนะคะจากใต้วงแขนตรงจุดที่เราเชื่อมต่อชิ้นงานเนี่ยในแถวที่9นะคะนี่นะเป็น2แถว4 6 8นี่นะคะ8แถวแล้วก็นุดิจะเริ่มในแถวที่9ตรงนี้นะคะนี่นะคะ1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มแล้วก็ลงในแถวที่9นะคะถักเชื่อมต่อตัวไหมกับตัวงานนะคะลูกห่วงให้ไหมของเราอยู่ที่ชิ้นงานนี่ค่ะเมื่อเรานำไหมเข้าไปต่อชิ้นงานได้แล้วแบบนี้ให้เราถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะพอถักขึ้น1ห่วงโซ่แล้วเรียกเกี่ยวไหมแล้วก็ถักลายถักทีซ้ําลงไปในจุดเดิมนะคะลายถักที1หลักแล้วก็ทีนี้ก็ขยับมาที่ห่วงถัดไปก็ไปทักทีอีก1หลักนะคะขยับมาที่ห่วงถัดไปในห่วงที่3เราก็ถักลายถักทีลงไปนะคะเราก็จะได้ทีทั้งหมด3หลักเราก็3หลักแล้วเนี่ย1ห่วงโซ่ทีนี้ก็กลับด้านงานนะคะขึ้นในแถวที่2สำหรับสายของเราก็ถักลายถักทีไปนะคะทีนี้เราจะสอด2เส้นนะคะแบบนี้จะไม่เหมือนตัวงานที่สอดแค่1เส้นนะคะก็ให้เราสอด2เส้นไปนะคะที3หลักของเรานะคะหลักที่2แล้วก็ทีหลักที่3นะคะสำหรับแถวที่2ทีในหลักที่3แล้วนะคะนี่นะ1ห่วงโซ่ค่ะกลับด้านงานสำหรับขึ้นแถวที่3หลักเหมือนเดิมนะคะทีลงไปในหลักที่1แล้วก็ทีลงไปในหลักที่2นี่นะคะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ทั้งหมด28แถวนะคะนุดีจะกลับไปทีตอนที่นุดีจบ28แถวเลยนะคะนี่นะทีนี่นะคะ28แถวของนุดีนะคะก็จะให้ดูประมาณนี้นะคะ28แถวจากจุดเริ่มต้นเมื่อกี้ก็ปลายไหมเนี่ยนุดีจะเหลือไว้พอประมาณนิดนึงที่จะซอยเชื่อมต่อชิ้นงานกับอีกข้างหนึ่งได้นะคะเราก็จะใช้เข็มซอยไหมพรมเหมือนเดิมในการที่จะเชื่อมต่อสายของเรากับเสื้ออีกด้านหนึ่งนะก็ให้เรานับจากจุดใต้วงแขนที่เราเชื่อมต่อนะคะเมื่อกี้นุดีให้จุดเชื่อมต่อตัวเสื้อเนี่ยอยู่ใต้วงแขนแล้วก็นับมา8แถวเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะนับจากจุดเดิมไปอีก8แถวเหมือนกันเพื่อที่จะถักในแถวที่9นะคะ9แล้วก็10 11นี่นะนุดีก็จะลงในแถวที่11นะคะเพื่อที่จะถักย้อนกลับไปที่10แล้วก็9นะคะเพื่อที่จะให้ชิ้นงานของดีเนี่ยเท่าๆกันนะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อย1ข้างนะก็ให้เราทำทั้งหมด2ข้างเราก็จะได้ชิ้นงานเราออกมาเป็นเสื้อสายเดี่ยวไหมพรมแบบนี้นะคะก็ใครที่ถักตามเนี่ยก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆมาจากนุดีด้วยนะคะวันนี้ก็ให้ดูนี่นะคะใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ